สาธุองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณพระอาจารย์สามดงจันทโชโตวัดอรัญพรหมารามตำบลบางไม้แดงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปนะคะคุณวิเชียรบุญปองจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและอาราธนาธรรมในลำดับต่อไปค่ะครับก็เชิญทุกท่านประนมมือด้วยนะครับขณะนี้ท่านพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณก็ได้กราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับแล้วท่านก็จะขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมฟังที่วัดสังฆทานนะครับและกระผมกระนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและอาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปนะครับครับขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมครับครับพร้อมแล้วกราบครับเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณท่านพระอาจารย์สามดงจันทโชโตวัดอรัญพรหมารามตำบลวังไม้แดงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังเอาละได้เวลาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตามวาระที่วัดของพวกเราท่านทั้งหลายต่างก็เป็นที่ทราบกันตะกี้นี้ก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านพรรณนาสรรเสริญเรื่องพระธรรมโดยเฉพาะคำว่าอภิธรรมจะยิ่งกว่านั้นก็คือคำว่าอภิธรรมทำอันยิ่งกุศลธรรมากุศลธรรมาปยกตาธรรมาเป็นธรรมอันยิ่งยวดในหมู่ชนทั้งหลายจะไม่มีใครล่วงรู้ล่วงทราบมีพระมหาบุรุษที่สั่งสมบุญญาบารมีมาจนกระทั่งกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเอาธรรมะเหล่านี้นะมาประธานเป็นพระวาทหรือว่าพระธรรมวาระนี้เวลานี้พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้โอกาสแล้วได้มาสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นได้ฟังธรรมตามกาลสมัยเพื่อขจัดปัดเผ่าชำระชะล้างทุลีอันเป็นสนิมภายในจิตในใจ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
เอาละวางมือลงได้ทุกท่านทุกคนรักษาทำหน้าที่ของแต่ละคนผู้พูดผู้ฟังกระบวนการแสดงธรรมมีองค์แสดงมีกระบวนการวิธีการอย่างนี้แหละเริ่มตั้งแต่ชำระชำล้างมลทินอยู่ที่กายที่วาจาสมาทานศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถจากนั้นก็ยังมาเข้าสู่วิธีการบำเพ็ญทำกิจของเจ้าของสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายประสงค์ปรารถนาต้องการนักหนาก็คือพระธรรมโดยที่พวกเราท่านทั้งหลายก็ตั้งก็ไม่มีความมั่นใจแน่ใจเพราะขึ้นชื่อว่าปุถุชนคนหยาบอย่างพวกเราแล้วก็ประมาณนั้นล่ะถึงว่าปฏิญาณตนว่าเป็นสาวกสาวิกาของพระองค์ท่านจะล่วงการผ่านเลยมาถึง 2,500-600 ปีก็ยังไม่มีคำว่าจืดจางพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าก็จะเคารพนบน้อมอัตถือพร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่สิ่งที่เราเทิดทูนบูชาก็คือพระรัตนตรัยทุติยตาติแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็จะเอาไว้อย่างนั้นนั่นเองว่าตอกย้ำเข้าไปให้ถึงแก่นของสถานที่พึ่งปัจจุบันมันก็ยังไม่พ้นต้องมีธรรมชาติมาฉุดกระชากลากเราออกจากแกนกลางของความจริงก็คือกันแห่งธรรมต่างคนต่างทำหน้าที่พวกเรารู้อยู่ว่าพวกเราเป็นผู้มีปัญหาทุพพลภาพก็คือเราผู้มีปัญหาก็คือเราใครเล่าเป็นคนสร้างปัญหาก็เราซะเองนั่นแหละเหตุปัจจโยยันเหลี่ยมไหนมุมไหนก็เห็นแต่พิษภัยอยู่ที่เราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องพอดีพอดีที่จะเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ตามเหตุและปัจจัยเยธรรมาเหตุปภาวาเตสั่งเหตุงตถาคตโตเตสันจิโยนิโรโทจากเอวังวาทิมหาสมโนนั่นครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านก็เอามาประทานเป็นพระวาทกระทาประกาศเกิดข้องมา 2,000 กว่าปีก็ไม่เลยผิดเพี้ยนเรื่องเดิมเรื่องเก่าสภาวธรรมทั้งหลายมันมีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละเป็นตัวโรงงานผลิตโดยมีสถานที่ละเลงก็คือฐานะที่ตั้งของมันก็คือไม่พ้นเรื่องจิตเรื่องใจมหาเหตุก็คือจิตคือใจสิ่งเราได้เราอื่นที่พรรณนาไปตะกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นขันธ์หรืออินทรีย์หรืออายตนะก็ล้วนเป็นได้แค่ปัจจัยเป็นองค์ประกอบตัวมหาเหตุจริงๆก็คือจิตคือใจซึ่งก็คือแกนกลางของสังสารวัฏจักรเวลานี้ก็ถ้าว่าเราก็ว่าได้ตรงนั้นน่ะก็คือความรู้ผู้รู้นั่นแหละแต่เวลานี้มันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่เป็นอิสระมันไม่เป็นไทยกับเจ้าของรู้ๆนี่แหละแต่มันรู้ด้วยความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงมันมีแต่ธรรมชาติที่มายุ่ยก่อกวนปรุงแต่งมาปรุงจิตปรุงใจคือสังขารก็ธรรมชาติของเขาธุระของเขาธรรมชาติของเขากิจของเขามีหน้าที่เดียวก็คือมัดหัวใจเราติดกับกองทุกข์เราผู้ซึ่งประสงค์ดีกับเจ้าของก็คือปรารถนาความสุขความเจริญปรารถนาความเป็นอิสระปรารถนาความหลุดความพ้น
สั่งสมบุญญาบารมีมากี่ครั้งกี่หนมีแต่ประยานตนเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงทั้งนั้นแต่ทำไมเล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านปรินิพพานไปกี่พระองค์อุบัติขึ้นมากี่พระองค์ถ้าจะอนุมานได้ก็คณนาได้ประมาณเป็นแสนเป็นล้านพระองค์พวกเราท่านทั้งหลายยังรอดแบบมาเกิดมันอะไรนักหนาพวกเราน่าสลดจิตสลดใจไหมมันไม่ตื่นตัวขึ้นมายกเจ้าของขึ้นมาเป็นเครื่องเชิดชูบูชาพระรัตนตรัยจริงๆพระรัตนตรัยท่านสอนเรื่องอะไรครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านประกาศธรรมจักรให้เป็นไปมีอะไรบ้างมีแต่เรื่องที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินจนชินหูชินใจท่องบนสาธยายจนเป็นคุ้งเป็นแขวเป็นวักเป็นเวรจำมาได้ทุกแทบจะทุกคำพีทุกเล่มบทไหนที่พระองค์ท่านยกขึ้นมาพรรณนาสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณก็ตามหรือประกาศพระสัจธรรมให้เปลี่ยนไปแก่สาวกสาวิกาครั้งพุทธกาลปัจจุบันการก็ไม่มีอะไรล่อยหลอมเหลือบกพร่องมันมีธรรมชาติที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างเราถึงว่าเวลานี้วาระนี้พวกเราถึงว่ามาสู่สถานที่แห่งนี้มาเพื่อยกคำว่าอภิธรรมขึ้นมาพรรณนามาฟังกันตะกี้นี้ทำมันยิ่งทำมันเลิศที่พระองค์ท่านคิดถึงตามพุทธประวัติตามประวัติที่กล่าวถึงคำมะตะกี้นี้เอาไปประทานแก่ใครเบื้องต้นตั้งแต่สนองตอบพระคุณของคำว่าพุทธมารดาเป็นธรรมชาติของพระองค์ท่านอุบัติขึ้นยังชมพูทวีปขึ้นมายังโลกมนุษย์นี้ไม่กี่วันพระราชมารดาก็ทำการที่วงคตสวรรคตไปโตขึ้นมากับพระนางก็คือพระนางประชาบดีโคตมีตามพุทธประวัติว่าอย่างนั้นโดยทำนุบำรุงกล่อมหล่อเลี้ยงจากขบวนการประคบประหงมให้พระองค์ท่านติดแงกอยู่ในคำว่าพระราชอำนาจเพราะพระเจ้าสุทโธทนะประสงค์ดีกะแบบโลกก็คือปรารถนาอยากให้พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชครองพระราชสมบัติที่พระองค์ท่านเป็นพระราชาก็จะมอบพระราชอำนาจให้สืบต่ออำนาจก็คือพระราชาโดยธรรมก็คือที่พวกคณาจารย์ทั้งหลายมาทำนายทายทักว่าพระราชบุรุษพระราชโอรสคนนี้เติบขึ้นมาจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถ้าออกบวชไซจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นาถะของโลกไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะยิ่งกว่าพระองค์ท่านแต่พระราชบิดาประสงค์ดีกับแบบโลกก็คือประสงค์อยากให้พระราชโอรสของเจ้าของเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชโดยครองแผ่นดินโดยความชอบธรรมนะเป็นเช่นอย่างนั้นปานนั้นก็ยังปิดขั้นพระองค์ไม่อยู่เพราะคำว่าบารมีถึงที่สุดพระองค์ท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ระลึกนึกถึงพระคุณของพระราชมารดาผู้อยู่ที่บนสวงสวรรค์คิดอ่านตรึกตรองไตรตรองอยู่อะไรหนอจะสนองพระเดชพระคุณพระคุณของพระราชมารดาอย่างน้อยสร้างบุญญาบารมีมาเพื่อเป็นพระราชมารดาไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของจะบังเอิญไม่ใช่ของจะเป็นได้ง่ายเป็นมาเพราะอธิษฐานสัตยาธิษฐานอธิษฐานปรารถนาสร้างบารมีมาด้วยอย่างน้อยเท่านั้นเท่านั้นนั่นเห็นไหมคำว่าลักษณะที่จะมาเป็นพระราชมารดาไม่ใช่ว่าจะบังเอิญไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเป็นอย่างนั้นพอมีวาระที่จะเกื้อกูลสนองต่อพระคุณของพระราชมารดาพระองค์ท่านก็ยกคำว่าพระอภิธรรมใช้เวลาเท่านั้นเท่านั้นตามพุทธประวัติกว่าอย่างนั้นไม่มีช่องว่างไม่มีที่เว้นไม่มีเวลาใช้เวลาทั้งหมดในไตรมาส3เดือนนั้นขึ้นยกพระอภิธรรมขึ้นสู่ธรรมสวนะรายละเอียดท่านกล่าวไว้ในวิจิตพิสดารมากแต่เราก็รู้น้อยไม่ค่อยจะจำก็พอประมาณนั้นละก็คือความเป็นเลิศในทางมหาบุรุษพระราชมารดาหรือก็ที่วงคตสวรรคตไปตั้งแต่ยังพระเยาว์ปานนั้นก็ยังตอบสนองพระคุณได้คิดดูสิการอุบัติขึ้นมาของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเลิศโลกสามโลกธาตุมีใครเกิดมีใครใกล้เทียบเคียงกับพระองค์ท่านบ้างกลิ่นอายของพระองค์ท่าน 2,000 กว่าปีพวกเรายังได้รับร่มเงาร่มเย็นความชุ่มเย็นจาก
บุญญาบารมีทัศน์บารมีไม่เคยล่อยลอยไม่เคยจืดจางเป็นธงชัยของไตรโลกผู้เป็นนาเถิดของไตรภพเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แค่สรรเสริญพรรณนายกยอปอปั้นขึ้นไปดึกอุปโลกเสกสรรปรุงแต่งคำมาพูดแต่เป็นจริงจริงแม้แต่พระนามของพระองค์ท่านเอามาพรรณนาว่ากล่าวถึงก็ยังเป็นความอบอุ่นชุ่มใจเย็นใจทำจิตใจเร่าร้อนอยู่กลายเป็นจิตชุ่มเย็นกลายเป็นจิตปกติกลายเป็นจิตที่มีวิหารธรรมมีความผาสุกร่มเย็นถ้าเราทำได้อย่างเช่นเลือกถึงกำหนดว่าอานาปานสติบ้างกำหนดพุทโธบ้างกำหนดถึงพระนามของพระองค์ท่านนั้นๆบ้างหรือกำหนดเลือกรู้ตามบุญญาบารมีที่พระองค์ท่านทำความดีบำเพ็ญความดีในพระชาตินั้นๆโดยเฉพาะทัศน์บารมีที่พวกเราท่านมาสวดเป็นบารมี10ทัศน์30ทัศน์ฐานะปรมีสัมปันโนติปิโสภควาฐานะอุปปารมีสัมปันโนติปิโสภควาฐานะปรมัตถปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาก็ยังทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตอนนั้นก็ยังกลับมาสู่ความเป็นผู้สงบระงับจากอารมณ์ขุ่นมัวกลายเป็นอารมณ์ปกติถ้าเราทำได้จริงมีอะไรบ้างที่ได้ขนาดนั้นพระราชทินนามของพระองค์ท่านประเสริฐขนาดนั้นเอามาพรรณนาสรรเสริญพันพรรณนาพร่ำบ่นถึงพระคุณของพระองค์ก็ยังเป็นบุญเป็นคุณสามารถที่จะมากำราบสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยภายในจิตในใจของสัตว์โลกทั้งหลายผู้เป็นสาวกสาวิกาผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระบารมีของพระองค์ท่านแล้วพวกเราทำไมไปลามือราหมายปล่อยมือปล่อยไม้ปล่อยทำไมทำไมไม่ยึดทำไมไม่เกาะทำไมไม่หาที่พึ่งนั่นถ้าจะว่าเจ้าของเวลามันพลาดพลั้งเผลอเรอเวลามีสติสัมปชัญญะก็รู้ตัวว่าจะของกำลังหาเกาะหาเป็นเรือพ่วงอย่างน้อยๆก็มีความปลอดภัยแล้วอย่างเช่นพวกเราท่านทั้งหลายมาวาระนี้เวลานี้มาสู่ธรรมสวนาธรรมสถานมาสู่วัดวาวาดมาสู่สถานที่พวกเราคุ้นชินสถานที่ไหนที่เราพวกเราคุ้นเคยคุ้นชินมีความสัปปายะมีความเพียรพร้อมมีความเป็นกันเองวิสาสธรรมมาเถอะมาเมื่อไรก็ได้เพราะเปิดกว้างไว้ตลอดไม่ได้ครับแค่ตีบตันเราเดินรู้ตะกี้นี้กว้างขวางโอโถงโล่งโถงมีแต่ความเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเพื่อมหาชนถึงจะไม่มีเลิศเลิฟอะไรนักหนาก็เป็นตามธรรมชาติของผู้เปิดกว้างใจสักอย่างเดียวเริ่มตั้งแต่นู่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทอดร่างอยู่ในร่องในหีบนี้ท่านหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานถึงท่านจะไม่ได้ลุกขึ้นมาสนทนาปราศัยตามที่ควรจะเป็นแต่ก็ให้เชื่อเถอะพระบารมีคือบารมีความเมตตาบารมีอย่างน้อยๆก็ยังกลิ่นอายซึมซับเอาได้อยู่เห็นได้ชัดว่าท่านวางรากตีกรอบบางแผ่นมาเพื่อบริษัท4เป็นองค์ประกอบในคำว่าพุทธบริษัทจะสามารถที่จะเอามาเป็นภาระรับภาระความอังอาจกล้าหาญความใจกว้างความเปิดกว้างไม่มีคับแคบตีบตันเป็นไปเพื่อสาธารณะเป็นไปเพื่อผู้โหยหิวเป็นไปเพื่อผู้ทุกพลภาพหวังพึ่งพาอาศัยมาเถอะนั่นทั้งว่าทิศทั้ง4ปฏิญาณตนตั้งแต่กราวถวายแก่สังฆารามนี้อารามนี้อาวาสนี้ถวายแก่สงฆ์ทั่วจตุรทิศถวายแก่คำว่าพุทธบริษัท4มาเพื่อมุ่งหวังคุณงามความดีมาตักตวงหาความดีมาเถอะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือจะเป็นภาระยึดโยงกันเป็นส่วนใดของอาคารก็ทำหน้าที่ของอาคารนั้นนั้นนั่นถ้าจะพูดถึงอาคารก็มองดูเป็นลักษณะอาการเป็นสถานที่ที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้นั่นลักษณะของโครงสร้างของอาคารอันนี้โครงสร้างของคำว่ามหาชนโครงสร้างของคำว่าบริษัทพวกเราเนี่ยเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทใหญ่โดยมีบุคลากรกว่าเราหนึ่งในจำนวนนั้นทำหน้าที่ของกันและกันอย่าไปงอมืองอไม้มือไม่พายเอาเท้าไปลาน้ำอย่างที่คำพังเพยเขาว่านั้นอย่าให้เป็น
พยายามกวักพยายามพายพยายามผลักดันเพื่อมหาชนเพื่อความเป็นปึกแผ่นนั้นหนามันจะมั่นคงชั่วกระปวสานก็ได้ถึงมันจะไม่เป็นอย่างที่จินตนาการตรึกตรองไปเพราะโลกนี้เป็นโลกปรุงแต่งเป็นโลกสมมติเป็นโลกสร้างเอาเป็นโลกไม่ใช่โลกเนรมิตเหมือนโลกทิพย์เขานี่แต่ความเป็นเลิศก็ยังอุตส่าห์ใกล้เคียงกับความเป็นทิพย์เห็นไหมล่ะเพราะอะไรเพราะสติเพราะปัญญาเพราะความมุ่งมั่นออกไปจากความมุ่งมั่นออกไปจากสติปัญญาออกไปจากความภาคความเพียรออกไปจากความเห็นไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นแก่ความว่ามหาชนผู้ที่จะมาทัศนการจะเกิดความเลื่อมใสทำอย่างไรคู่ที่มาสู่สำนักนี้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาท่านไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะใหมหาชนคนทั้งหลายมาศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านหรอกเราเชื่ออย่างนั้นเชื่อในหัวใจของคำว่าสมณะสมณะแปลว่าผู้มักน้อยสันโดษสมณะแปลว่าผู้ระงับระงับจากสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟหัวใจของท่านย่อมมีสมณธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาเป็นปกติอยู่แล้วจากนั้นมีอะไรล่ะมีแต่ความเป็นเลิศในทางความใจกว้างเปิดกว้างอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาซึมซับเอาอยู่เวลานี้จากนั้นก็มาพินิจพิเคราะห์ดูพินิจพิจารณาดูปัญหาของเจ้าของเรื่องข้างนอกเป็นสถานที่เป็นเวลาเป็นประมาณหนึ่งนั่นโดยปรงวางไว้จากนั้นกับปัญหาภายในเรื่องภายในอาการภายในซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังโรคเรื้อรังโรคติดเชื้อพวกเราเนี่ยมันติดเชื้อในกระแสจิตไม่ใช่ติดเชื้อในกระแสเลือดโลกภายนอกทุกวันนี้มันติดเชื้อในกระแสเลือดเขายังเอาเป็นเอาตายอันนี้มันติดในกระแสจิตในวิถีของจิตมีความคิดความปรุงตรึกตรองมีแต่เรื่องสัญญาอารมณ์มีแต่เรื่องความรักความชังความได้ความเสียเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องปรุงแต่งจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องเพราะอะไรเพราะพวกเราโหยหาโหยอิ่วมันหิวโหยมันทะยานอยากความทะยานอยากหน้าที่ของเขาก็คือสมุทัยหน้าที่ของเขาก็คือกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นเครื่องดองมันดองมันทำให้จิตเราเมาเรื่องดองข้างนอกมันทำให้คนเมาข้างนอกคนเมาข้างนอกก็ไม่น่าดูคนนั้นเมาสงบสังเงี้ยกิริยาการของคนเมาเป็นอย่างไรอันนั้นก็น่าสลดจิตสลดใจระดับหนึ่งแต่เราเป็นคนเมาซะเองนั่นสิน่าสลดใจไหมเมาในถ้ำกลางแสงสว่างเมาแทนถ้ำกลางเครื่องแก้เมาเมาในถ้ำกลางเหตุการณ์ที่จะแก้มึนแก้เมาได้อยู่แต่พวกเราไม่ยกขึ้นมาเป็นเครื่องบรรเทาเบาบางให้มันมีเจ้าของสั่งจากเมาบ้างเวลานี้พวกเราเป็นคนเมาเมารักเมาชังเมาโลภเมาโกรธเมาหลงเมายศถาบรรดาศักดิ์เมาอำนาจราชศักดิ์มีอะไรนักหนาของเครื่องอาศัยเครื่องปรุงแต่งเครื่องอยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวมีสติมีปัญญาบ้างไหมเวลามันจะกระเริบเติบสารขึ้นมาจนกระทั่งเจ้าของมองหาตัวตนไม่เจอประชาไม่มีเหรอน่ะขู่มันบ้างดิถึงวาระหนึ่งก็ถึงประชามันส่งเราถึงไหนไม่เลยประชาแต่สิ่งที่เลื้อยประชาเหลือกว่าประชาเลยเตลิดประชาไปก็คืออะไรวิธีของจิตและกิเลสภายในจิตแต่เรามันลืมตัวลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งมีแต่เสาะแสวงหาเครื่องมาลมโลกก็คือเรื่องอยู่ที่วัตถุธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์มีแต่เรื่องเหล่านั้นลึกลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้นก็คือต้นตอของปัญหาก็คือจิตคือใจคือมโนธาตุมโนธาตุจิตใจของเรานั้นมีปัญหาเวลานี้วาระนี้พวกเรามีปัญหาเป็นผู้ทุพพลภาพเป็นผู้ป่วยเป็นผู้อาพาธกำเริบอยู่ตลอดเวลาทำไปเผลอนอกจากมีสติพอมีสติครั้งนึงก็บรรเทาเบาบางไปได้บ้างเห็นได้ชัดว่าพวกเราปล่อยปละแล้วเลยไม่ยอมเยียวยาไม่ยอมรักษาเจ้าของเพราะยกประโยชน์ให้แก่ความอยากความไม่อยากใครอยากทุกข์ใครอยากอาภัพอับเฉาใครอยากเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากแต่ทำไมเป็นนั่นถึงว่าย้อนไปถึงคำว่าเหตุและปัจจัยครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านสอนมหาบุรุษสอนมหาชนสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรก็ไม่พ้นเรื่องกายวาจาใจโดยเฉพาะกายและจิตก็ประมวลผลเข้ามาโดยย่อสรุปลงมาก็คือรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเห็นไหมล่ะพวกเราได้แต่มาสวดมาพัฒนาพร่ำบ่นพระโอวาทของพระองค์ท่านทำไมไม่ยกขึ้นมาดูจริงๆจังๆบ้าง
เอวังพลังสาวะเกวินเนติเอวังภาคาจับปนสัพภวตโตสาวะเกสุนุสาสนิบุลาปวัตติรูปังนิจังรูปังนาตาผิดตรงไหนหมดเดียวนั่นแหละใช้มาทุกวันนี้ก็ใช้เป็นหยกยาสามารถที่จะระงับยับยั้งโรคกำเริบมันกำเริบเติบสารภายในจิตในใจของมหาชนคนหยาบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายสามารถที่เอาน้ำทำเหล่านี้แหละมาระงับยับยั้งมันได้เพราะเอาความจริงประกาศเปลี่ยนลงไปสิรูปังอนิจังรูปังอนัตตาหรือว่าเราไม่เป็นเฉพาะยกเว้นเฉพาะอภิสิทธิชนอย่างเราคนเดียวเท่านั้นเหรอไม่เป็นอย่างนั้นมีอำนาจราชศักดิ์ตรงไหนพอที่จะไม่ให้เป็นไตรลักษณ์มันก็เป็นไตรลักษณ์ครอบงำทั้งอยู่ตลอดเวลาแล้วเราอยู่กับธรรมชาติที่มันมีแต่ความสิ้นความเสื่อมเราจะมาหวังความสุขความเจริญตรงไหนความสุขความเจริญอยู่ที่จิตที่ใจรู้จิตใจโง่ก็คือความเสื่อมนั่นแหละเสื่อมจากอัตจากธรรมเสื่อมจากความรู้ก็คือไม่รู้แต่มันใช่ไม่รู้เลยมันจะยุติแค่นั้นไม่รู้เลยมันกลายเป็นความล่มหลงจอมปลอมมันเอาความเมามาให้เราเมาส่วนที่มันชอบให้เมาส่วนที่มันไม่ชอบแล้วก็เมาส่วนที่ไม่ชอบละท่านว่าโลกธรรม8โลกธรรมทั้ง8มันอยู่ที่ไหนบ้างล่ะมันก็อยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่เราทุกขณะที่เราเป็นเครื่องอาศัยแห่งเราตั้งแต่อุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาก็มีของเหล่านี้มาปรากฏชัดอยู่ภายในของเราอยู่ทุกขณะรู้ตอนไหนก็เห็นตรงนั้นไม่เคยหลีกหลีหนีหน้าไม่เคยซ่อนเล้นปิดบังเปิดเผยก็คือธรรมะเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรขึ้นมาลี้ลับปิดบังเหตุผลิตแปรปวนมันก็แปรปวนตั้งแต่เด็กทารกเครื่องหมายเป็นร่างหนีคนนี้จนกระทั่งผมหงอกชราคร่ำคร่าเพราะอะไรเพราะมันแปรมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายไปไม่ไหวก็คือหมดขึ้นสุดยุติของความเกิดก็คือการตายนั่นก็เป็นบัญญัติว่าเกิดว่าตายลมเข้าลมออกลมไม่เข้าลมไม่ออกก็คือคนตายอจิรังวัฏยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุตโทอปิตวิญญาโนนิรัตทั้งวัคคลิงคลังชัดเจนมากคนตายแล้วก็อย่างนั้นล่ะเหมือนเปรียบเสมือนเปรียบดุดังขอนไม้ขอนฟืนหาประโยชน์ได้อะไรนักหนาล่ะขอนไม้ขอนฟืนเขายังไปทำฟืนทำหลวงหุงต้มอาหารการกินได้อยู่แต่ร่างของคนนี้หมดประโยชน์หมดค่าจริงๆยิ่งกว่านั้นกลายเป็นของที่น่าเกลียดน่ากลัวกันไปซะอีกแต่พวกเราเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นมหาสมบัติต้องดูแลรักษาประคบประหงมกลัวมันจะเป็นนั้นกลัวมันจะเป็นนี้แล้วมันก็เป็นต่อหน้าต่อตาพวกกลัวๆอย่างเรานั่นล่ะที่สุดก็คือกลัวตายแล้วมันก็ตายต่อหน้าต่อตาผู้ไม่อยากตายเพราะเรานำประเภทหงอวิงวอนเขาอ้อนวอนเขาแล้วเขาก็สงสารเราใหม่ไม่มีใครสงสารใครเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีบุรุษไม่มีสตรีไม่มีบุคคลท่านถึงว่านิสโตนิชิโวซุนโยเป็นแค่ธาตุประกอบองค์ประกอบแห่งธาตุแต่ว่าธาตุก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะว่าขันก็คือขันห้ามนุษย์เนี่ยของอย่างนี้นี่แหละเอามาสร้างบารมีพระองค์ท่านเอาอย่างเดียวกับเราเป็นอยู่เวลานี้เอามาสั่งสมบุญญาบารมีที่พระองค์ท่านประสงค์ดีกับพระองค์ท่านเบื้องต้นปรารถนาโพธิญาณเห็นไหมล่ะแล้วก็เติมเข้าหนักเข้าหนักเข้ากลายเป็นรั้งไม่อยู่กลายเป็นขับเคลื่อนอยู่ตลอดทุกภพทุกชาติจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นโพธิสัตว์ตลอดเวลาเพราะอะไรล่ะเพราะคำว่าโพธิกึกก้องในพระทัยของพระองค์ท่านต่างกับพวกเราท่านทั้งหลายขนาดไหนพวกเราถึงจะไม่แก่กล้าสามารถเก่งอาจหารกันอย่างพระองค์ท่านก็ให้เป็นผู้นำวิถีปฏิบัติของพระองค์ท่านมาติดแนบกับจิตกับใจบ้างก็คือเป็นสาวกก็คือสาวกสาวิกาคือสาวิกาผู้สดับตรับฟังเอาโอวาทคำสอนของจอมปราชญ์นักปราชญ์ท่านสอนไว้ทำความดีชำระความชั่วมันไม่ได้ไปชำระกันอย่างนั้นเพราะความสว่างกับความมืดความดีกับความชั่วมันเป็นวรรคต่างกรรมต่างวรรคแต่ความดีนั้นต่างหากเป็นเครื่องอาศัยของจิตของใจเป็นมิตรเป็นสหายกับจิตกับใจดีที่สุดก็คือความดีความดีมาจากเหตุแห่งความดีผลของความดีนั้นเป็นความดีจนร่างกายเป็นความดีเลิศมีอะไรบ้างล่ะก็เราชำนิชำนาญมาหมด
ปฏิปทาที่พระองค์สอนเรื่องความละบาปเจริญบุญยังกุศลให้ถึงพร้อมนั่นเห็นไหมโดยย่ออย่างนั้นสรรพบาปอย่าไปทำทำไมทำบาปชั่วช้าลามกจกเปรตวิสัยของเปรตวิสัยของสัตว์ดุริชันวิสัยของผู้โง่วิสัยของผู้ทุพพลภาพอ่อนแอไม่ใช่วิสัยของมนุษย์จะทำต้องเป็นผู้เลิศเลิศยิ่งกว่านั้นปานาทินากาเมมุสาสุรานั่นเห็นไหมล่ะวิธีที่พระองค์ท่านให้งดเป็นเวรมณีที่พวกเราท่านทั้งหลายปฏิญาณตนอย่างนั้นปานาฆ่าสัตว์ไปฆ่าทำไมสัตว์มีสัตว์ตัวไหนประสงค์ที่จะยื่นคอให้เราฆ่ามีแต่ปรารถนาดีต่อกันและกันความเมตตาอนุสงสารนั้นต่างหากเป็นธรรมฆ่าสัตว์ก็คือฆ่ามนุษย์ฆ่าความเป็นคนฆ่ามนุษยธรรมจากใจของหมดคุณภาพเป็นคนไร้คุณภาพก็คือคนฆ่านอกจากไม่ฆ่าแล้วก็ห่างๆไว้หนีห่างมาสู่ส่วนคำว่าเบญจธรรมเห็นไหมล่ะเบญจธรรมก็คือเมตตาโลโกปธรรมพิฆาเมตตาโลกนี้จะชุ่มเย็นอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกค้ำจุนจริงๆเบื้องต้นทำให้จิตใจของเราเย็นเพราะจิตใจของเรามีความชุ่มเย็นกว่าเมตตาสงสารประสงค์ดีปรารถนาดีอยากให้เจ้าของมีสุขอยากให้คนอื่นมีสุขอหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิว่าไปพรรณนาไปเพราะอะไรเพราะเราประสงค์ดีปรารถนาดีประสงค์ดีกับเจ้าของจริงๆแล้วคนอื่นเล่าเราชั้นใดเขาชั้นนั้นนั่นเห็นไหมล่ะท่านว่าอย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปท่ายร้ายอย่าไปกล่าวร้ายอย่าไปฆ่าอธินาทานเป็นยังไงท่านให้งดเว้นอย่าไปรักอย่าไปขโมยอย่าไปฉกชิงวิ่งราวอย่าไปหาเลขาน้อยหาเศษหาเลยจากสมบัติของคนอื่นคนอื่นคือคนอื่นสมบัติของคนอื่นก็คือมีความหมายสำหรับคนคนนั้นถึงจะเกลื่อนกลาดเต็มบ้านเต็มวัดเต็มที่ไหนก็ตามหรอกก็คือของเขาก็คือของเขาโดยสมบูรณ์จะมากจะน้อยก็เรื่องของเขาอย่าไปหยิบถ้วยด้วยอกิริยาการแห่งขโมยเพราะมันจะทำให้เราเร่าร้อนเห็นไหมล่ะภูมิต้านทานของเจ้าของดูภูมิต้านทานของเจ้าของที่ปฏิบัติมาเกิดขึ้นมากี่ปีปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมมานี่ดูภูมิต้านทานมันจะ อยู่ตรงไหนดูเจ้าของกับตรงที่ว่าไปสังเกตวิธีเวลาพวกเราไปเห็นวัตถุสมบัติของโลกนี่แหละจะอะไรก็ตามแก้วแหวนเงินทองรัตนชาติที่ว่ามีราคาราคาที่มันตกเกลื่อนกราดอยู่ทั่วไปถ้าเห็นของที่ด้อยคุณภาพไม่มีราคาราคำราคาเราก็เฉยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาเรามีปกติไม่ลักไม่ขโมยไม่ต้องการของเขาเห็นไหมล่ะภูมิต้านทานของเราอยู่ระดับนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของมีราคำราคาขึ้นมาเริ่มลักๆมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามีใครเห็นไหมมันลังเลแล้วเห็นไหมล่ะนั่นเลยว่าพอลังเลปั๊บแสดงว่าภูมิต้านทานของเราเริ่มอ่อนเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็คือพินิจพิเคราะห์พิจารณาดูเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราปฏิญาณตนว่าเป็นคนเราสมาทานศีลตะกี้นี้เราสมาทานเบญจศีลเบญจธรรมมาต่อหน้าพระหรือต่อหน้าบุคคลผู้เป็นที่เคารพรักของเราเราจะมาทำอย่างนี้ได้อย่างไรกิริยาการอย่างนี้เลิกลักเริ่มลังเลว่าจะขโมยของเขาหยิบฉวยของเขาเพราะอะไรเพราะเห็นเป็นของมีราคานั่นดูคุณภาพของเจ้าของมีราคาประมาณนั้นถ้าเราเข้มแข็งอดทนจนกระทั่งบัดมีตะปะแก่กล้าระดับนั้นราคานั้นไม่กระเทือนนะเห็นไหมดูจนมันกระเทือนตอนไหนมันกระเทือนนั่นยังไม่พร้อมก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงที่เรายังไม่สมบูรณ์เรายังมีกระทบกระเทือนอยู่เพราะเห็นแก่ระค่ำราคาเห็นแก่รัตนชาติเห็นแก่อย่างนั้นแต่เห็นแก่อย่างนั้นเราจะเป็นคนไม่มีคุณภาพเพราะเราจะเริ่มไขว้ขวยเราจะเริ่มลังเลโลเลแล้วนั่นเห็นไหมเราถึงว่าตีกรอบให้เราเดินอยู่กับธรรมชาติที่ให้มันหนีไกลๆจากการอยากจะได้ก็คืออยากจะให้ฐานะจาคัสเสียสละแบ่งปันเอาออกจากสิ่งที่เราครอบครองอยู่เวลานี้นำออกจนกลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับเราก็คือความอยากได้วันคืนเดือนปีมีอะไรมีแต่อยากจะให้มันชุ่มมันเย็นมันมีความสุขเป็นปกติผาสุขตามมนุษยธรรมความเป็นเลิศจะอยู่ตรงนั้นจะไม่สนใจจะเอามีแต่อยากจะให้มันจะไปอยากได้ตรงไหน
ราคาราคาแค่ไหนมันสู้จิตสู้ใจเหรอราคาของรัตนชาติจะแก้วแหวนเงินทองเพชรก็เพชรเถอะมันไม่มีราคาราคายิ่งกว่ามโนสำนึกของความเป็นผู้เป็นคนผู้ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะผู้เข้าใกล้ชิดติดแนบกับพระวรกายพระทัยของพระองค์ท่านก็คือผู้รู้เรามันหลงน่ะนี่อยู่กับผู้รู้อยู่ดีๆทำไมหลงเพราะอะไรเพราะเผลอสติคิดว่าตัวนั้นมีราคาราคามันจะราคาขนาดไหนมันเลยตายไหมมันส่งเราถึงไหนวัตถุนั่นน่ะเอ้ารู้อย่างนั้นว่าอย่างนั้นสิมันจะกำราบได้ตลอดเวลามันจะไม่เผลอมันจะมีทีเผลอตรงไหนมันเผลอตรงไหนถ้ามันผู้รู้อยู่กับเจ้าของน้องฝึกสติฝึกผู้รู้อยู่กับเจ้าของกำกับเจ้าของเจ้าของจะเป็นผู้มีราคาราคาเนี่ยลักษณะของก็เบญจศีลเรื่อยไปเหมือนกันหมดนั่นแหละกามิมุสาสุรากับพอๆกันเหมือนกันจะเป็นเบญจศีลเบญจธรรมกลั่นจากเบญจศีลมาเป็นเบญจธรรมมันจะแน่นหนามั่นคงกลั่นด้วยความเสียสละอดกลั้นจริงๆนะนั่นเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมานุธรรมปฏิปาติที่เท่าปฏิญาณตนเราร่ำเรียนมาเราอ่านมาจนปากฉีกถึงหูมันมากระเทือนถึงใจจะเป็นใจของเราจะเป็นเราซะเองคราวนี้มันกระเทือนถึงกิเลสนั่นแหละเอาธรรมะมาถือครองมันจะกระเทือนถึงกิเลสยกฝ่ามือขึ้นหลังมือก็ตกไปสัมปปาปัสสะกรณังโกศลาสู้ปัสสัมปทาที่พวกเราท่านปฏิญาณตนพ่องบนสัทธยานมาว่าอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนกันอย่างนั้นสัพพบาปอย่าไปทำสัพพบาปมันมีอะไรบ้างบาปทั้งกายบาปทั้งวาจาบาปทั้งจิตทั้งใจมโนทุจริตก็ทุจริตทางจิตทางใจไม่มีใครรู้ใครเห็นเจ้าของก็ทุจริตภายในมโนสำนึกก่อนที่จะมาเป็นวจีกรรมมันกายกรรมมันก็ออกมาจากมโนกรรมผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าอะไรก็คือจิตคือใจเราถึงว่ากำกับเข้ากำกับเข้าจนกระทั่งถึงปากป่องของภูเขาไฟมันจะพ่นพิษพ่นภัยกับปากปล่องของมันนั่นแหละคือออกมาจากมโนสำนึกมโนทวารเป็นดักมันอยู่ตรงนั้นเอาสติถือค้อนดักรอมันอยู่ที่มันจะออกมาเพ่นพ่านเล่นด้านออกมาทางกายทางวาจามันจะออกมาทีไรเป็นผลนู่นสัมภวันติทุกยังไม่แล้วโทมนัสปัญญาสะมาจากไหนมาจากสมุทยะมาจากสมุทัยกลายเป็นกลั่นไปหนุนกลับไปสู่ต้นตอเดิมก็คือสัมภวันติก็คือสัมภวะที่ความหมุนเวียนวกวนนั่นเรียกว่าวัฏจักรมันจะเป็นอย่างนั้นกลับกันตรงข้ามกันอยู่คนละฝั่งกันกับธรรมะธรรมจักรสุนัขตังสุมังคลังสุปปะตังสหุติตังสุขโนสุมุโตจะสุยถังพรหมจริสุปัฏฐาคินังกายกำมังวาจากำมังปัฏฐาคินังนั่นเลยวัดโดยย่อสรุปก็อย่างนั้นหน้าที่ของเขามันมัดหัวใจเรารัดรึงจนกระทั่งดิ้นไม่หลุดถ้ามันตายมันตายไปแล้วเพราะกิเลสมันรัดน่ะแต่มันไม่ตายมันทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้วทุกอีกทุกเพราะเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยมันทำหน้าที่โดยสมบูรณ์จากนั้นพระธรรมจักรมาทำงานก็คือคลี่คลายออกเวียนกลับคลายออกธรรมจักรกับวัฏจักรมันต่างกันแต่จะไม่ให้มันเป็นเองโดยธรรมชาติของความอยากหรือไม่อยากไม่มีทางเพราะเขาเป็นแชมป์โลกเขาจะมาหยิบยื่นแชมป์เข็มขัดนั้นให้ใครดูพระองค์ท่านสิเสียสองขายแสนมาการพระองค์ปัจจุบันนี้สมณโคดมที่ผ่านไปไม่กี่ปีมานี้สร้างบารมีมาเสียสองขายแสนมากันแค่นั้นน่ะบางพระองค์ท่านเป็นไงแปดอสงไขยบางพระองค์ท่านถึง16อสงไขยกว่าจะได้เป็นถึงพร้อมถึงว่าความว่าโพธิญาณไม่ใช่ของเล่นพวกเราท่านไม่ได้หนักหนาสหัสปนันแค่ชุบมือเปิบฟังโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านเอามาประพฤติปฏิบัติยกกายของเรามาบูชาธรรมก็คือยาให้มันเป็นธาตุความอยากหรือไม่อยาก
มันจะโผล่มาตรงไหนไม่พ้นทั้งจิตทั้งใจมโนธาตุมโนทวารเหมือนมันโผล่มาเพราะความคิดความปรุงตึกตองอยู่แล้วเราแล้วก็ไปตามมันท่านนึกว่ามโนปุพังมโนปุพังไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าจิตกว่าใจกายก็อย่างนั้นวาจาก็อย่างนั้นล่ะเป็นธาตุของใจถ้าเราได้ใจแล้วเราได้ทั้งหมดเพราะอะไรล่ะเพราะใจเป็นศูนย์รวมแห่งเรื่องราวทั้งหลายท่านถึงว่าตั้งสติกำกับที่จิตที่ใจยังที่เราอยู่เวลานี้มีเวลานี้ทำเวลานี้ก็คือจิตใจมีอยู่แล้วที่ยังไม่มียังไม่พร้อมยังไม่สมบูรณ์ก็คือสติมีใจแต่มีใจล้มเหลวใจไม่ตั้งใจไม่มีคุณภาพก็คือพาดพิงไปถึงอารมณ์ไม่พ้นความเป็นอดีตอนาคตก็คืออดีตอารมณ์อารมณ์มันเป็นอดีตอารมณ์มันเป็นอนาคตซึ่งภาษาท่านก็ตั้งชื่อไม่หมดนั่นแหละอดีตทำเมามันเมาในอดีตที่ผ่านมาแล้วอยากจะไปกลับไปแก้เสียดายตรงนั้นท่องนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอะไรวังวนอยู่นั่นแหละอยากจะกลับไปแก้โดยที่ว่าไม่รู้เลยว่ามันแก้ไม่ได้ไปเมาย้อนยกทำไมมันไม่ใช่วิสัยที่ไปแก้อนาคตทำเมาก็ไม่เมาอีกเลยเขานี่ว่าฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะดีจะเลิศประเสริฐสีประเสริฐศักดิ์ขึ้นมาเพราะว่ามโนภาพอันนั้นมันก็ไม่อยู่ในวิสัยวิสัยที่จะทำได้กลับไม่ทำก็คือปัจจุปนังจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติตั้งสติควบคุมจิตใจอยู่เวลานี้เป็นเหตุแห่งธรรมะถ้าว่าขนาดนั้นมันยังไม่เอาเห็นไหมล่ะเพราะเราต้องการแชมป์ใครมันอยากจะมาหยิบยื่นให้เขาเป็นแชมป์โลกนะกิเลสตัณหาสวะนั่นแหละเขาเป็นแชมป์โลกเขาฉลาดเลิศยิ่งกว่า3โลกมีใครเกินแต่ที่สุดถึงมันจะเก่งถึงจะเป็นแชมป์โลกก็โดนโค่นแชมป์มาด้วยพระคำว่าทศพลยานคำว่ามหาบุรุษคือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่โค่นแชมป์กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณปรากฏชัดขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละคราวเป็นประโยชน์มหาศาลแก่สัตว์โลกอย่างเราพวกเราไม่มีความแก่กล้าสามารถพอที่จะเบิกทางเบิกกว้างอย่างนั้นก็เป็นผู้สดับตรับฟังเอามาประพฤติปฏิบัติตามนี่ว่าสาวกสาวิกาเก่งให้มันเก่งไปไม่เหนือกว่าธรรมโดยเฉพาะสติธรรมซึ่งทำกันได้ทุกคนขอให้เป็นผู้มีปกติวิสัยคือศรัทธาพละแก่กล้าพอที่จะตั้งสติขึ้นมาบ้างแต่มันล้มลุกคลุกคลานเพราะอะไรเพราะศาสนามันน้อยศาสนธรรมมันน้อยโอวาทของที่เจ้าของจะมากล่อมใจของมันน้อยอะไรอาวรณ์อารมณ์อะไรอาวรณ์อยู่นั่นน่ะคิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงใจเจ้าของคิดขึ้นมามาปรุงแต่งปรุงใจเจ้าของโอ้เสียดายความคิดไหนๆก็คิดแล้วคิดอีกเถอะนั่นเห็นไหมหน้าด้านไหมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแท้ๆมาเป็นธาตุอารมณ์ก็คือสัญญาอารมณ์มันก็มีอย่างนั้นมีแค่นั้นอยู่ประจำโลกก็คืออะไรอิทธารมณ์ทิฏฐารมณ์โลกธรรมมันก็มีแค่นั้นจะละเอียดจะหยาบมันก็เพื่อรู้เรารู้ไหมรู้รู้แต่ทำไมไม่นี่มันรู้ต่ออำนาจรู้ต่ออำนาจของความทะยานอยากก็คือกิเลสก็เลยเป็นวัฏจักรน่าสลดจิตสลดใจขนาดไหนเวลานี้พวกเราถึงว่ามากลับมาสู่ความว่าเป็นผู้สำนึกในพระคุณพระมหากรุณาธิคุณพระคุณอันเป็นคำว่าความประเสริฐเลิศสามโลกธาตุนี้มีอะไรจะเป็นพระคุณยิ่งกว่าคำว่าพระรัตนตรัยจากนั้นถึงว่าหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทอดร่างมาเป็นสักขีพยานในธรรมโอวาทคำสอนของจอมปราดผู้เป็นจอมปราดท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องไตรลักษณ์สอนเรื่องความเป็นจริงของสัตว์สังขารเวลานี้วาระนี้พวกเราเอามาสัตว์สังขารของเรานั่นแหละมายกย่องเชิดชูบูชาครบรอบนอบกิริยาการอย่างนี้ล่ะเป็นกิริยาการของผู้ดีเบื้องต้นธรรมะจะมาเป็นประดับที่กายที่วาจาที่จิตที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายต้องอาศัยเอตแห่งความกตัญญูกตเวทิตาธรรมพวกเรามีสามัญสำนึกในพระคุณของท่านตามวาระตามโอกาสวาระนี้เวลานี้เมื่อเช้านี้เป็นอย่างไรพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาจากทั่วทุก
สารทิศมาจากทุกทิศทุกทางมาเพื่อรับอาหารบิณฑบาตจากเราชาวสังฆทานชาวบ้านชาวช่องผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใครอยู่ใกล้ขอมีความประสงค์ดีกับเจ้าของเอาทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมีเท่าไหร่ก้าวปลาอาหารเตรียมแลกแจกทานเอามาไม่อัดไม่อั้นเอามาเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาปิดช่องว่างก็คือความขี้ตนีที่เหนียวความละโมบโลภมากความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวจนกระทั่งกลายเป็นผู้อาถรรพ์ร่าเริงกลายเป็นผู้หาทรัพย์หาสมบัติแม้แต่ความเป็นปกติวิสัยถึงจะต้องอยู่สุขสบายอยู่ความแบบเป็นความสุขความสบายอยู่ตามอัตภาพของเขายังอุตส่าห์มานั่งทนตามกิริยาการของผู้สำนึกดีประสงค์ดีกับเจ้าของอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายกระทำกันในเวลานี้เอาละการแสดงธรรมเห็นสมควรกี่เวลาละชำเดินดูในกาหลายเที่ยวละสาธุสาธุสาธุอนุธรรมิที่จบลงจอดเลยได้หอมเลยที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณพระอาจารย์สามดงจันทะโชโตวัดอรัญพรหมารามตำบลวังไม้แดงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพรระวีคุณกรระวีสุขรุ่งเรืองโรจน์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุลำดับต่อไปผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณสิริวรรณเดชสุวรรณค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุคือลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยี่สิบนาฬิกาสองทุ่มสิบห้าสิบหกนาทีวันนี้ก็มีแสดงธรรมอีกช่วงหนึ่งช่วงลานธรรมเรื่องบ้างเมื่อเช้าก็รับนิมนต์มาฉันที่วัดสังฆทานเรานี่แหละแต่พอดีถึงวาระจริงๆก็มีธุระรีบพาเราทุกวันนี้เราทำมีกำลังหาวิธีเรื่องเจดีย์หลวงตาเราน่ะทำเจดีย์อยู่ช่วงนี้งานมาถึงตรงที่ว่ายอดเจดีย์เป็นโลหะประมาณ19เมตรเจดีย์หลวงตาเราสูง60เมตรเป็นคอนกรีตขึ้นไป40เมตรจากนั้นเป็นยอดโลหะขึ้นไปเป็นทองแดงอีกประมาณ19เมตรและ20เมตรประมาณนี้ล่ะประมาณ19เมตรส่วนยอดเมตร13เซนเทเป็นทองคำเทมาแล้วเรียบร้อยแล้วอยู่ในแบงค์ที่อยู่ดอนแล้วจะอีกจากนั้นก็เป็นงานชิ้นงานจะเป็นต่อกันเป็นเริ่มต่อขึ้นไปประมาณ3เมตรกว่าแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปตามที่รูปด้านพระเจดีย์ก็เลยคิดกันเรื่องทองแดงซึ่งเป็นโลหะจากนั้นจะหุ้มด้วยทองคำหาวิธีจะหุ้มทองคำนั่นแหละก็เลยติดปัญหาเรื่องวิธีการแต่ทำให้ทองคำไปติดให้งามที่สุดดีที่สุดแล้วก็ให้ประหยัดที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละก็เลยไปหาความรู้องค์ความรู้จากพวกคณาจารย์เขามีความรู้ทั้งหลายวันก่อนก็ไปที่ศิลปากรอธิบดีกรมศิลปากรก็พาพวกในช่างสิบหมู่มะอธิบายให้ฟังวิธีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นวันก่อนเนี่ยเราไปฉันที่ปทุมรัฐที่หมู่บ้านหนึ่งแถวปทุมก็ไปเจอช่างที่เขาทำเปียกทองทุกวันผู้ปฏิบัติเสียเองพวกเขาทำเสียเองก็เลยขอเขาว่าไปให้ความรู้ก
กับทีมของเราหน่อยเขาก็เลยว่างเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยเป็นนั้นว่าไม่ได้มาที่สังฆทานขอลากิจแล้ววะวันนี้ก็เลยว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างอุตส่าห์มาในวันนี้จะค้างที่วัดสังฆทานนี่แหละแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ฉันอยู่ดีเพราะรับนิมนต์ไว้ที่กองทัพอากาศเนี่ยเขาทำอะไรพระป่าพระป่าหาทุนสร้างเจดีย์ถวายหลวงปู่เพ่งที่ถ้ำกองเพนก็ยังไม่ได้ยังคลาดเคลื่อนอยู่เที่ยวก่อนมาเทศรู้สึกจะเป็นเดือนมิถุนาจำวันน่าจะเป็น25 มิถุนามาเทศธรรมะเนี่ยครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งที่มาเทศน่าจะน่าจำไม่ผิดจะเป็น25 มิถุนาปี59 60 61 62นั่นมันผ่านปั๊บแป๊บเนี่ยเวลาผ่านไปแต่พรุ่งนี้ยังไม่ถึงเนี่ยเหมือนจะนานอยู่นะแต่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเหมือนแป๊บเดียวนะเห็นไหมในความรู้สึกของคนจะเป็นอย่างนั้นกันหรอกถึงคราวอาจจะได้มาร่วมแต่เที่ยวนี้ก็ได้มาเห็นซึมซับอะไรหลายเหตุการณ์พระเจ้าหน้าที่ก็พาเลาะวัดชมวัดเที่ยวก่อนมาแบบฉาบฉวยแต่ก็ไม่ลืมไม่เคยลืมซึมซับเอาเหตุการณ์เพราะเราเกิดกับหลวงตาหลวงตาเรายกย่องหลวงพ่อสังวาลเห็นไหมตัวนี้แหละเป็นความรู้สึกผูกพันกับคำว่าสังฆทานไม่เคยเป็นอื่นนะคำว่าพระคุณกับโทษคนละฝั่งกันไม่เคยเป็นอื่นไม่เคยมาปฏิวัติไม่เคยมากบฏคิดขึ้นมาก็เย็นท่านมาเยี่ยมไข้กันคิดขึ้นมาเห็นภาพนั้นก็ติดตาอยู่ก็เย็นอารมณ์อย่างนั้นไม่เคยกลับมาเป็นโทษนะเป็นคุณมาตลอดเป็นสำนึกในพระคุณที่ท่านถึงกันท่านเห็นว่าหลวงพ่อสังวานเปรียบเสมือนแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยพูดคำพูดตรงนี้สมัยก่อนเราไม่รู้จักเราหรอกโลกเนี่ยเราเก็บตัวอยู่หลวงพ่อสามดงอยู่คุ้มไหนไม่รู้แต่เราแอบดูเห็นหมดนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ออกสังคมเพิ่งออกสังคมปีนั้นแหละปี59คนเริ่มรู้จักแล้วคราวนี้เรายุ่งเลยวันนี้กิจนิมนต์เต็มอยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ำพลุงพลังเมื่อวานก็ไปเทศที่ TOT ก็รับเขาเที่ยวก่อนนี่ก็ถึงเวลาป่วยสิก็ไม่เชิงป่วยหรอกเขาพาไปหาหมอที่จุฬาวันที่ไหนวันที่เดือนตุลาคราวที่แล้วเนี่ยไปหาหมอเพราะเขาทำบัตรอะไรไว้ที่จุฬาหมดวันนั้นไปบิณฑบาตที่มหอการค้า20 กว่านาทีที่บิณฑบาตอยู่ในหอประชุมคนนั้นได้เกรงเท้าตลอดเหมือนจะล้มคนรู้สึกเจ้าของเอ๊ะไม่มั่นใจนั่นแหละความโรคเลือดโรคลมเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเหมือนจะล้มตอนเย็นมาอยู่สวนแห่งธรรมก็เลยไปกราบเรียนท่านอาจารย์อินท่านว่าน่าจะไปหาหมอเป็นเรื่องเวลาซะหน่อยได้ยินบ่นมาไม่ค่อยสบายมานานแล้วพอกลับจากกุฏิท่านมากุฏิเราพวกหมอก็ไปอยู่นั้นพอดีหมอวิชายุทธหมอนั้นจุฬาพอนี่โอ้ยเขานิมนต์ไปเจาะเลือดเลยเราก็คิดว่าไปเจาะเลือดรอผลเลือดเวลาไปหาหมอมันจะง่ายเพราะพรุ่งนี้เรานิมนต์ไปฉันเช้าที่ TOT แล้วก็มีเทศแล้วก็มีกิจนิมนต์อยู่พอไปไม่ใช่อย่างนั้นเขานี่คำสั่งมาจากไหนไม่รู้หรอกใครไปโทรไปบอกล็อบบี้หมอจันหมอก็สั่งลงมาว่าให้ตรวจเขากลัวเส้นเลือดสมองตีบตรวจดูอาการเช็คแล้วเช็คอีกจนกระทั่งแหลกเหลวหมดไม่มีจนกว่าแน่ใจว่าไม่เป็นเขาถึงส่งต่อให้หมออายุรกรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนาะอยู่เข้าแอดมิดเฉยเลยอยู่ชั้น18นู่นเขาเนี่ยเช้ามาว่าจะไปง่ายๆลาหมอแพทย์เวรแล้วว่าจะไปแพทย์เวรก็เด็กเนาะแพทย์เวรเขาปล่อยไม่ได้น่ะเราจะดันทุรังไปตามนิสัยของเราก็ไปได้ใครจะมารั้งเราอยู่เองแต่มันจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่ได้พวกจุดนั้นเวลาจะตายมาหาหมอเวลาสบายคนไปละพวกพระพวกนี้ไม่อยากคบเขาถ้าอยากว่าเขาคิดเราก็ได้โทรไปที่ TOT ไม่ได้ไปอีกแป๊บหนึ่งก็คิดขึ้นมาได้ก็โทรกลับไปใหม่ตอนเทศตอนเที่ยงอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะแล้วโทรไปหาท่านจารย์อินไปนิมนต์ท่านจันดินไปเทศแทนท่านไปให้นะ
เราไปเทศ100 ครั้งปันหนก็ไม่สู้ท่านอาจารย์อินเฉียดไปผ่านไปครั้งหนึ่งหรอกบารมีคนต่างกันท่านอาจารย์อินท่านไปเทศให้ท่านด้วยความที่ว่าเป็นเห็นไหมมันจิตของว่าเมตตาสงเคราะห์สงสารไม่ถือเขาถือเราถ้าลำพังจะมาถือเนื้อถือตัวโอ้ยไม่ไปแล้วคนหนึ่งรับนิมนต์ไว้คนหนึ่งไปเทศแทนเสียยี่ห้อนะแต่ท่านไม่ถือนะเห็นไหมเนี่ยคำว่าจิตใจถึงใจใจถึงใจให้กันและกันด้วยความจำเป็นไม่งั้นมันจะเสียงานเขาอันนี้เมื่อเช้าท่านก็โทรมาลาหมู่นั่นแหละความจำเป็นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เต็มแล้วอยู่คนดูแล้วเลยลาไปที่จิตโภชนาเรียกว่าจิตจำเป็นถึงความจำเป็นไม่ใช่ว่าจะมาเลี่ยงเพราะความมักง่ายจะไม่เอาความมักง่ายมาเป็นเกณฑ์เอาเหตุผลเป็นตัวนำไปด้วยเหตุด้วยผลไม่ไปก็ด้วยเหตุด้วยผลอย่าเอาความอยากออกหน้าถ้าเอาความอยากออกหน้าจะเป็นคนพลาดก้าวพลาดปรารถนาจะสูงส่งขนาดไหนก็ก้าวพลาดเพราะอะไรเพราะเอาความอยากออกหน้าแต่ความอยากไม่มีเหตุผลอยากไปตามมันเอาเหตุผลไม่อยากไปก็ต้องได้ไปถ้าเหตุผลพร้อมเอาละอนุโมทนาให้พรพร้อมกันยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชชาตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายศวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาโหนตุสภัททาทุกขโรคาพยาเวราโสกาสตุจุปัทวะอเนกันตรายาปิวินัสสันตุจเตชสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธีจยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระครูวิสิทธิ์พรหมจริยคุณพระอาจารย์สามดงจันทะโชโตนะคะเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานท่านเป็นศิษย์นะคะขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านเคารพหลวงตาประดุจเป็นบิดาทางธรรมนะคะน้อมกราบด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะต่อไปก็นะคะเชิญเอาสักครู่หนึ่งนะคะต่อไปที่ลันธรรมนะคะก็จะได้รับโอกาสความเมตตาจากพระอาจารย์สามดงนะคะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมที่ลันธรรมในช่วง21 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาต่อจากนั้นพระอาจารย์สมชายน่าจะเป็นสุวรรณโนนะคะในนี้เขียนอรุณโนพระอาจารย์สมชายสุวรรณโนแสดงธรรมค่ะต่อจากนั้นหลวงพ่อสมชาหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าค่ะพระอาจารย์สุรินทร์เสรทโรให้กรรมฐานค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะขึ้น8 ค่ำเดือน2นะคะท่านที่จะได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นนะคะต่อไปเขาเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรทั้ง8 ท่านค่ะเชิญค่ะเขามอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะ
ค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้สร้อยที่โยงผ้านะคะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับสาธุชนก็มีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา7:00 น.นะคะโดยงานนี้ได้กราบนิมนต์พระครูปหัตพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวัดวัดสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะก็ต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุคุณค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะปณิธาวัตถังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิโตานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอตังโอปัตโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งทั้งขันทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเชิญค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะนะคะที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งสำหรับที่ลานธรรมช่วงเช้าก็จะมีการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะท่านใดที่นะคะวันเช้าวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะก็เชิญชวนได้เข้าวัดเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมในโอกาสวันพระขึ้น8 ค่ำเดือน 2ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะโยมตั้งใจกราบน้ำรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทาขอในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบบะเมวะตะมีจันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุตังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรัตโตยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรัตโตยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีนาธาติเมอากาติเมยาติมิตาตะขาจะเมเปตานังทักกินังถ้าจะบุเพกตมนุตตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเบตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นให้ยันจะขอทักขินาทินาขอทักขินานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังฆังหิตุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังอิตายาตตานโตปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูล
แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโตยาติธรรมโมจัยยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นนั้นได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งนั้นก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมอิปุญญังปสุตังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยอันได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาทุกิตาท่านทั้งหลายต้องใจและยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาทุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขยะหาตาเปยาติปิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสาปมังครังขอสาปมงคลจงมีกับท่านจากการตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ตาตาโตติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวครับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ
ุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ